ติงลิงติงลิงติงลิงติงเดี๋ยวจะพาไปฟังนิทานญี่ปุ่นกับพี่เอกอีกเที่ยวเด้อครับนี่พี่น้องอะไรกับพี่วันนี้พี่จะบอกนิทานให้ฟังมันมีนิทานเรื่องนึงเดี๋ยวผมเฒ่าไปญี่ปุ่นหนูเดี๋ยวให้ผมยางไปหาก่อนโอ้ยนั่นแหละเอาหลอดเอาอันนี้ก็ได้ครับท่านเอามามาอยู่ในวังไหนกับพี่ญี่ปุ่นเฒ่าญี่ปุ่นหนุ่มเป็นยังมันสิข้ามทางว้ายไปถ่องมาไหมนะครับท่านญี่ปุ่นเฒ่าก็ว่าญี่ปุ่นหนุ่มก็ว่าตอนนี้ตีจะถึงได้จะติดการตั้งมาถือรถหยาบญี่ปุ่นเฒ่าก็ว่านี่มึงเสียกูนี่กูข้ามให้กูเฒ่าอาจจะเฒ่าบ้านนี่แหละญี่ปุ่นเฒ่าว่ะยังดีปะนี่นี่ญี่ปุ่นเฒ่าก็เลยว่านี่เบิ่งกูเสียเป็นตัวอย่างถ้ามึงเห็นฝันรถแล่นมามึงเห็นไฟสองดวงมึงกระโดดเขาตรงกลางเลยว่ะเพราะว่ามันสิลงมันบ่ซะนี่มันสิส่องว่างนี่นี่ญี่ปุ่นเฒ่าก็เลยสาธิตมาที่นี่สาธิตจะมึงขึ้นมันบ่นี่แม่นย่ำขึ้นนี่มึงเว้นมึงสิเห็นมาพี่พ่อบอกไปพี่หนุ่ยโอ้ยไปบอกไปบอกว่าไอ้ยังมันญี่ปุ่นเฒ่ากระโดดข้ามมึงแล้วก่อนมึงก่อนญี่ปุ่นเฒ่าโดนมึงก่อนว่าเอาหอดญี่ปุ่นเฒ่าล่ะญี่ปุ่นเฒ่ามันก็กระโดดมันก็สิโดดมันก็สิที่หนุ่มนุ่มบอกว่ากระโดดมันซื้อนี่ที่มันโยกกล่องมาโฟกัสกระโดดอันขามีคนก่อนในตี้จังไดจังสิรอดว่าจังสีมาถึงรถหยาบมันกระโดดบอกว่าไอ้กระโดดไปบองมันไปยังเพื่อนนอไฟรถกับสองมันจะสองมาสองตางกระโดดบอกว่ากระโดดเขาไปบองกลางนี่สองกลางแบบนี้เนาะกระโดดเขาไปบองกลางอันนั้นมันที่นี่พูดนานขึ้นมาอีกนะที่นี่มันญี่ปุ่นนุ่มเห็นก็เลยว่าเบิ้งตาญี่ปุ่นนุ่มมันเห็นไฟรถมาเนี่ยกระโดดเขาไอ้สีกระโดดข้ามทางกระโดดไปบองกลางที่บันเพราะเสียดบกองดองตายสับเสียดรถตามหล่อเสียดรถตามหล่อไปรถตาเดียวกลางคนตายสับมาญี่ปุ่นต่อไปว่าโอ้ยมันขาดกระโดดนุ่งเขาเสียเดียวน้องมึงก็ตายหน่อยกระโดดนั่งเดียวเดียวเอ้าไปรถตามหล่อมันนั่นเด้รถตามหล่อมันก็ตัวมันก็ตาเดียวอยู่บนกลางหล่อล้างมันก็มีสองบางอยู่แล้วแต่ว่ามันถือหล่อนานที่แปดเลยไปดิโอ้ยเฮาบอกไปติดสอบบอกไปแต่ว่าเฮาอยู่รถไต่รถ10ล้อนี่เฮาสิรอดอยู่บ่นี่เฮารอดเพราะว่ารถหล่อมันเฮาก็มีช่องว่างระวังหล่อหนาหล่อหลังแสดงว่าซ่าบ่ติดนั่นซ่าติกะซั่นไอ้หนุ่มกินไอ้หนุ่มรถ10ล้อนี่นะครับตอนเที่ยงเฮาก็พักกินข้าวพักผ่อนนิทานมาเว้าแล้วไอ้มาปลูกเปอยู่ไต่รถพอดีเราเลยคิดพอคําเว้าของพี่หนุ่มเอง